สวัสดีครับผมบุญแต่งฟอโตกราฟี่นะฮะวันนี้นะฮะผมมีวิธีการลบสิวและริ้วรอยด้วยโปรแกรม Photoshop แบบง่ายๆแบบพื้นฐานนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนะฮะเพื่อนๆคอยไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการลบสิวและริ้วรอยด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับเราจะมีวิธีการทำยังไงนะครับขั้นตอนที่1 นะครับเปิดโปรแกรม Photoshop เข้ามาก่อนนะครับเปิดโปรแกรม Photoshop เข้ามาผมเปิดให้ดูก่อนเลยดีกว่าขั้นตอนที่1เราต้องมีโปรแกรม Photoshop นะครับเราก็เปิดเข้ามาปึ๊บมันจะขึ้นเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกรูปไว้นะครับเลือกโฟลเดอร์ที่เลือกรูปไว้อันนี้แบบว่าดึงแบบง่ายๆนะครับเอาเลือกรูปแล้วเราก็ดึงเข้ามาที่โปรแกรมเลยปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมฮะง่ายไหมเสร็จแล้วนะครับเราก็คอนโทรลบวกปุ๊บซูมเข้าไปหากเรากดสเปซบาร์เนี่ยแล้วเราก็ขยับเมาส์ไปนะครับมันจะเป็นลักษณะมือจับไปนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่คอนโทรลบวกซูมเข้าไปตอนนี้มันจะมีวิธีการลบสิวได้ง่ายๆหลายวิธีนะครับเอาแบบขั้นพื้นเถื่อนพื้นฐานเลยนะครับอันขั้นตอนที่1 นะครับไปที่ Spot Healing Back To นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการลบแบบสิ่งของเล็กๆอย่างเช่นไฟแม่นี้นะครับผมจะเอาออกผมก็จิ้มไปเลยปุ๊บเห็นไหมฮะหายเลยฮะปั๊บนะครับมันก็จะพื้นที่ข้างๆเข้ามานะครับส่วนตัวนี้ Path To เนี่ยมันก็จะเป็นการวงกลมแล้วก็เอาพื้นที่ข้างๆเข้ามานี่เห็นไหมเอาพื้นที่ข้างๆเข้ามาปุ๊บนี่ Path To ใช้ง่ายๆเลยเห็นไหมครับ Path To นี่ผมเอาออกเอาเส้นผมออกเห็นไหมใช้ Path To อย่างเดียวเลยโดยไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยเห็นไหมครับต่อมาไฟเม็ดนี้อีกอันนึง Path To แต่ถ้าคนที่มีสิวเยอะๆอาจจะต้องใช้วิธีการรีทัชที่มันละเอียดยิ่งขึ้นนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกครั้งนึงนะครับจะเป็นการรีทัชแบบละเอียดขึ้นนะครับนี่ใช้ Path To ปึ๊บเห็นไหมฮะนี่เสร็จแล้วหน้าเนียนขึ้นไหมฮะดูดิดูที่ตอรี่ดิถ้าใครหาที่ตอรี่ไม่เจอก็ไปที่ Windows ที่ตอรี่ก็คือเราไปเลือกสิ่งตั้งแต่ต้นเราให้ดูนะครับว่าเราทำอะไรไปนี่ต้นฉบับพับต้นฉบับอันนี้หลังนะครับ After เสร็จแล้วหากเราต้องการทาปากทาปากเราก็ไปตรงที่เลเยอร์เนี่ยฮะแล้วเราก็ไปที่เพิ่มเลเยอร์เข้ามานะครับมันก็จะเป็นลักษณะแผ่นใสนะฮะตอนนี้มันจะเป็นลักษณะแผ่นใสวางทับกันนะครับเลเยอร์เนี่ยเลเยอร์ที่1ก็จะอยู่ข้างล่างสุดเลเยอร์ที่2ก็อยู่ข้างบนนะครับต่อมานะฮะเราก็ไปที่ผู้กันเลือกผู้กันมาเราอยากให้ปากสีอะไรเราก็เลือกใช่มั้ยครับเราอยากให้ปากสีอะไรเราก็เลือกเสร็จแล้วเราก็กดโอเคปึ๊บปากสีชมพูกดบอลใบไม้ให้หูแปรงเล็กลงนะครับตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นฟุ้งๆหน่อยละกันนะครับหูแปรงฟุ้งๆหน่อยอันนี้ไปเต็มเลยก็ได้โอปาซิตี้เต็มก็ได้โฟเต็มเลยก็ได้ถ้าเต็มมันจะเป็นลักษณะไงเดี๋ยวให้ดูนะฮะปึ๊บ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 เห็นไหมครับนี่ระบายสีลงไปเลยที่ปากเห็นไหมบางคนอาจจะนั่งหัวล้ออยู่นะครับเล่นไรเนี่ยระบายสีที่ปากลงปุ๊บระบายเสร็จแล้วตรงนี้ normal เปลี่ยนเป็น soft light นะครับปั๊บเห็นไหมสีเข้ามาแล้วเห็นไหมมันจะเหมือนทาลิปสติกขึ้นมาแล้วเราก็ทาเห็นไหมถ้าสมมติเราทาเกินในเลเยอร์ที่1เนี่ยที่เราทาอยู่เนี่ยปิดตาปุ๊บเห็นปะปากหายไปเราก็ใช้ยางลบเนี่ยลบไหนเกินมาปุ๊บเราก็ค่อยๆยางลบเกลี่ยเอา
ะครับแบบ opacity ดู opacity นะฮะถ้ามันน้อยๆเงี้ยมันก็จะจางลงนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมเพิ่มมันหน่อยนึงหน่อยนะปักแดงเลยปักแดงเลยมันทานิสติกปุ๊บมันกลิ่นมาเอาอย่างลบลบออกถ้าลบไม่ค่อยออกก็เพิ่มโอปาซิตี้ให้มันหนาขึ้นปุ๊บมันก็จะออกเลยง่ายขึ้นเห็นไหมฮะไม่จำเป็นนี่ดับปักแดงแป๊ดเลยสมมุติแดงเกินไปเราก็เพิ่มลดโอปาซิตี้ลงหน่อยให้มันพอเหมาะพอเจาะหน่อยเห็นไหมฮะลดโอปาซิตี้นิดนึงแล้วก็ลงมันนี่ละอันนี้ฟันทำฟันให้มันขาวขึ้นโดยที่แบบว่าไม่นี่เกินไปอ่ะเขาเรียกอะไรครับไม่ให้มันขาวเวอร์ไปครับวิธีที่ผมชอบทำนะครับผมก็ไปเพิ่มเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งเพื่อที่จะรีทัชฟันนะครับแล้วเราก็ใช้ง่ายๆเลยโพลีกอนลาสทูนะครับกดนี่ค้างไว้แล้วเราก็ไปนี่ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ปุ๊บงี้เลยวางงี้เลยนะครับคอนโทรลบวกเข้ามาซูมเข้ามาปุ๊บที่ฟันแน่นะกดสเปซบาร์ขยับน้อยกดมาค่อยๆไล่มาปึ๊บนี่เราก็จะได้มาละได้ช่วงฟันมาละเสร็จแล้วผมก็ใช้คำว่าฟิลเตอร์นะครับไปที่ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยปึ๊บมันจะมีโฟโต้ฟิลเตอร์อยู่เสร็จแล้วกดโฟโต้ฟิลเตอร์เข้ามาเราก็เลือกเป็นสีโทนเย็นหน่อยเป็นโคลิ่งฟิลเตอร์ปุ๊บมันก็จะได้สีฟันน้ำเงินมาซึ่งมันผสมกับสีเหลืองที่ในฟันปุ๊บมันก็จะดูขาวขึ้นมาเห็นไหมฮะเออเสร็จแล้วปุ๊บเห็นไหมมันจะออกฟ้าหน่อยมันจะฟันขาวๆเรื่องขาวๆหน่อยเห็นไหมฮะตอนนี้หากสีภาพมันสว่างเกินไปหรือปากแดงเกินไปถ้าปากแดงเกินไปก็ลดหน่อยลดโอปาซิตี้ลงนิดนึงโปรโตฟิลเตอร์มันขาวเกินไปก็ลดมาหน่อยนึงก็ได้เห็นไหมฮะโอเคไหมสวยขึ้นไหมฮะตอนนี้ช่วงว่างสเปซข้างบนมันเหลือเยอะเกินไปเราทำไงเราก็ใช้เครื่องมือขอบภาพนะครับอันนี้มันรีเซ็ตขอบอันนี้เป็นลักษณะความกว้างกับความสูงนะครับอันนี้ผมแบบว่าให้มันตามไซส์เรานะครับถ้าเรากดชิปค้างไว้มันจะตรงหัวมุมเนี่ยมันจะลากลงมาพอดีเลยนะครับมันจะไม่ผิดสัดส่วนนี่แต่ถ้าเราไม่กดปุ๊บมันจะสามารถอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมนะครับเราก็ให้สายตาอยู่ตรงจุดตัดเข้าช่องแล้วกันโอเคหรือให้มันอยู่ตรงกลางดีตรงกลางก็ได้นะครับสายตาอยู่ตัดจุดตัดเข้าช่องแล้วกันโอเคเสร็จแล้วเราก็กดตัวไหนก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วกดครอปไปปั๊บหรือกดอินเตอร์ไปก็ได้นะครับก็ได้ไปแล้วเสร็จแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นการรีทัชแบบง่ายๆนะฮะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ